ยาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคนติชิมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธธรรมครอบงำครองเมืองร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักขีนาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักกินากิโยติน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 บังคอทรรานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักดินากิโยติน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 บังคอทรรานครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่11ธันวาคม2557นะครับผลการรับฟังยังไงช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับเสียงชัดเจนดีหรือไม่หรือว่าเสียงนะมันบกพร่องยังไงก็ช่วยแจ้งมาหน้าสีบอกก็ได้นะครับครับวันนี้ผมก็มาออกรายการในวันพฤหัสก็ควบไปถึงวันศุกร์เลยก็เอาถือว่าเรามาคุยสรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์กันมีหลายเรื่องครับมีหลายเรื่องที่ท่านผู้ฟังถามมาก็ตามนะเป็นธรรมดารายการของเราก็ถามกันมาก็เยอะจริงๆแต่ผมก็ประเภทต้องรวบรวมเอาประเด็นคำถามทั้งหมดเดี๋ยวได้เข้ามาไว้แล้วก็เดี๋ยวก็คุยกันไปผสมประสานกันไปแล้วก็คนที่ถามมาก็คงจะได้รับทราบนะครับว่าผมได้ตอบคำถามไปแล้วหรือบางครั้งท่านก็เข้าใจไปเองโดยไม่ได้ไปตอบคำถามนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับคุณนักรบชายแดนคุณโจรคุณนาทีพรและพวกเราที่อยู่หน้าซีบ็อกก็ก่อนที่จะเข้ารายการก็ขอให้พี่วุฒิไซนะครับหายป่วยไวๆนะครับได้กลับมาร่วมงานกันครับแล้วก็สำหรับนะผู้ที่รักพ่อสุดหัวใจชีวิตนี้ขาดพ่อไม่ได้ก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวตายตามพ่อแล้วกันนะเพราะว่าพ่อก็คงอยู่ไม่นานแล้วล่ะหรือบางคนก็บอกว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังพยายามปิดข่าวเอาไว้คือวันนี้เนี่ยนะครับไอ้ข่าวเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะไปหาว่าไอ้คนที่มาพูดมาปล่อยข่าวว่านะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ข่าวที่มันนะมันสับสนอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะว่านี่แหละครับเพราะว่ายิ่งไม่บอกความจริงกับประชาชนเท่าไหร่นะมันก็ยังมีแต่ข่าวสับสนบางคนก็บอกตายแล้วเป็นผักไปแล้วบางคนก็บอกประงาบยังไม่ถึงกับตายแต่ผมเห็นในพวกที่นั่งกันข้างถนนนะเห็นพวกที่นั่งรอกันข้างถนนเนี่ยเมื่อวันที่ห้าเลยไอ้พ่อแม่ตัวเองป่วยผมยังไม่เห็นไปนั่งรออย่างนั้นเลยนะแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองสักหน่อยแต่โอ้โหรู้สึกว่านะรักเหลือเกินนะมีพวกเรานะท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขาบอกว่าช่วยบอกด้วยนะบอกไอ้พวกที่รักเหลือเกินเนี่ยนะบอกว่าพ่อจะตายแล้วเนี่ยนะขอรีบตายตามพ่อไปเถอะนะขึ้นไปชั้น16แล้วตึกไหนก็ได้นะเพื่อถือเคล็ดถือโชคถือยามกันก็ว่างั้นถือเลิกถือยามกันนะไปตึกไหนก็ได้ฮะที่มีสูงกว่า16ชั้นก็เลือกเอาชั้น16กันแหละนะขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็เปิดลิฟต์ออกมาแล้วก็ไปที่หน้าต่างแล้วก็กระโดดลงจากหน้าต่างจากชั้น16กันแหละนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่านะขอเป็นข้าขอเป็นขี้ข้าทุกชาติไปแล้วก็ถ้าขาดพ่อแล้วอยู่ไม่ได้ดังนั้นเมื่อขาดพ่อแล้วอยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็เตรียมตัวด้วยนะเตรียมตัวไปกระโดดชั้น16กันแล้วกัน เอาละครับวันนี้มันมีคนซึ่งมีความสนใจในประเด็นต่างๆประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการถามมาว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็คุณภูมิธรรมกับคุณโพคินพรุ่งนี้ก็เห็นว่าจะไปร่วมประชุมกับเขาด้วยแต่ออกตัวไปฐานะส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคนะก็เอานะครับประชาชนกินหญ้าคุณจะพูดยังไงก็ได้นะประชาชนเขาไม่ฉลาดหรอกประชาชนก็ตามคุณไม่ทันนักการเมืองนะคุณอยู่ในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคคุณอยู่ในฐานะนะเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นที่ปรึกษาพรรคเป็นอะไรต่อมีอะไรแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ใครๆก็รู้อยู่พรรคชาติไทยคุณเข้าไปร่วมคุณจะไปบอกว่าคุณไปร่วมในฐานะส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่คุณนะก็บอกแล้วประชาชนเขากินหญ้าเขาไม่ได้กินข้าวมั้งนะก็มีพรรคพวกที่เขานะครับได้แจ้งมาแล้วก็บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามันอย่างนี้มันทำไมไปพูดกันตรงๆไปเลยจะเข้าไปนะไม่ต้องไปเที่ยวกระมิดกระเมียนบอกไปในฐานะส่วนตัวอะไรหรอกนะก็ชาตินี้ทั้งชาติก็ต้องเกาะนะทักษิณเกาะยิ่งรักตะเกาะพรรคเพื่อไทยตะเกาะตระกูลชินวัตรอยู่แล้วไอ้สองสามคนที่เอ่ยชื่อมาไม่ว่าภูมิธรรมหรือไม่ว่าได้ไหมฮะโพกินน่ะแต่เสร็จแล้วพอมาอย่างนี้พอไปอย่างนี้ก็ไปบอกว่าไปเรื่องส่วนตัวไปในฐานะส่วนตัวชาวบ้านชาวจ้องเขาด่ามานะนี่นะคุณภูมิธรรมนะนี่ก็ฝากด่ามาก็บอกว่าไม่ต้องตัดเจริญไม่ต้องตอแหลกันให้มากนะหรอกบอกเขาตรงๆก็ด่าคุณอยากจะไปร่วมมือกับเขาคุณจะไปคุยกับเขาหรือว่าใครสั่งให้คุณไปคุยคุณพูดไปตรงๆก็ได้นะชาวบ้านเขาไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หรอกนะอันนี้เราก็พูดกันตรงๆก็เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นนะก็ไม่ใช่ใครครับแต่ว่าเมื่อชาวบ้านเขาสะท้อนมาอย่างไรเนี่ยผมก็บอกไปตามที่เขาสะท้อนมานะไอ้ผมไม่ยึดติดผมไม่ได้ถือสาอะไรคนพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าผมถือว่าแล้วที่ผ่านมามันก็พิสูจน์อยู่แล้วตั้งพรรคขึ้นมาเลือกตั้งทีไรก็ชนะทุกทีชนะจนไม่รู้จะเอาใครมาเป็นนายกแล้วนะเอากันมาจะหมดตระกูลแล้วจากพี่ชายยันน้องสาวพี่เขยเอ่ยอะไรเอ่ยเอากันมาหมดแล้วคือชนะทุกทีแต่ชนะแล้วก็อยู่ไม่ได้ยิ่งชนะยิ่งเจ๊งยิ่งชนะยิ่งเจ๊งนะก็ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วผมเองก็มองข้ามไปหมดแล้วเรื่องตัวบุคคลก็อย่างที่บอกท่านดังนั้นที่ผมไม่ค่อยพูดเน้นหนักไปเรื่องบุคคลอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็คอยเข้าใจว่าเรื่องบุคคลเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับถ้ามันผิดพลาดในทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าตัวยุทธศาสตร์มันผิดแล้วมันเอามนุษย์หน้าไหนไปก็ไม่รอดก็บอกแล้วว่ายุทธศาสตร์แค่เอาชนะเลือกตั้งกับยุทธศาสตร์นะแค่ต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยนะมันคนละยุทธศาสตร์กัน
ถ้าจะให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและนายกที่เข้าไปจากการเลือกตั้งของประชาชนนะทำอะไรได้นั่นแหละมันต้องทำให้อำนาจนั้นมาอยู่กับประชาชนและประชาชนเขาเลือกเราถ้าเขาให้อำนาจเรานั่นแหละครับและไอ้การที่ว่าให้อำนาจไปอยู่กับประชาชนนั้นมันต้องมีผลในทางปฏิบัตินะไม่ใช่ว่ามีผลในทางแค่พูดเฉยๆนะนี่ครับประเทศไทยเราอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยแต่พระมหากษัตริย์ผู้ใช้และก็นะทหารเนี่ยนะเป็นตัวเหี้ยตัวฆ่าประชาชนและกษัตริย์ก็ไปนิรโทษกรรมให้เหี้ยเนี่ยคือระบบเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดกันแบบชาวบ้านเนี่ยเข้าใจง่ายจะตายไปมันเป็นการเมืองเผด็จการที่มันไม่ได้สลับซับซ้อนหรอกครับแต่ว่านะไอ้คนที่มันไปทำให้ปวดหัวกันเองเนี่ยก็คือหนึ่งไอ้พวกนักวิชาการที่ใจไม่ถึงที่ไม่กล้าพูดความจริงกับประชาชนสองไอ้นักการเมืองเนี่ยที่หาแดกกันนะที่ต้องการอาศัยระบอบเนี่ยเพื่อต้องการได้เป็นรัฐมนตรีได้เข้าไปหาแดกกันสามเนี่ยนะไอ้พวกเกาะเจ้าหากินกันมันรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละนะคือพวกที่เอาระบอบไว้แล้วก็หาแดกกับระบอบนะก็แยกกันเป็นเหลืองแยกกันเป็นแดงนะไอ้แดงก็อ้างว่าปากบอกว่ากูจะสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อความยุติธรรมแต่ถามว่าความยุติธรรมให้กับใครความยุติธรรมให้กับตระกูลชินวัตรความยุติธรรมให้กับพวกตัวเองเพราะพวกตัวเองโดนเขากระทืบมาหนักถามว่าพวกนี้พูดจริงไหมพูดจริงครับคนเสื้อแดงก็พูดจริงว่าเขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะและคนเสื้อแดงที่บอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นแหละไม่จริงครับให้พูดยังไงก็ไม่จริงแต่บางผมไม่ได้เหมาหมดทุกคนล้านคนแล้วต้องหมดทุกคนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหมายความว่าขบวนการเสื้อแดงนปช.ที่ผ่านมานั้นนะถึงแม้ว่าปากจะตะโกนบอกจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็เถอะแต่จริงๆแล้วถ้ามองในทางยุทธศาสตร์แล้วไม่จริงครับนะที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปจับผิดเรื่องตัวบุคคลกันแต่มองในเชิงโครงสร้างในเชิงยุทธศาสตร์ของนปช.แล้วเนี่ยนะที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับพวกตัวเองและก็ตระกูลชินวัตรแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งนะครับเท่านั้นเองนี่ถึงบอกว่ายุทธศาสตร์ตรงนี้มันต่ำมันถึงไม่สามารถที่จะอยู่ได้เลือกกันมาหมดทั้งตระกูลและได้ไปเป็นนายกกันหมดแล้วเหลือแต่เจ๊แดงหน้าซาลาเปายังไม่ได้เป็นเนี่ยนะสามีเจ๊แดงก็ได้เป็นแล้วถึงแม้จะเป็นไม่กี่วันเนี่ยเลือกต่อไปชนะอีกนายกทักษิณก็บอกว่าถ้าเลือกต่อไปเมื่อไหร่ก็ชนะอีกเพราะคุณสู้อยู่กับประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ฝ่ายโน้นน่ะมันเป็นฝ่ายเผด็จการที่มันไม่ได้ทำเหี้ยอะไรให้กับประชาชนเนี่ยนะผมพูดตรงๆทำไมทักษิณถึงชนะด้วยนะถามว่าทักษิณเป็นประชาธิปไตยไหมสมัยทักษิณเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไหมและทำไมทักษิณเวลาเลือกตั้งทีไรเนี่ยนะทักษิณสนับสนุนพรรคไหนและพรรคนั้นชนะเพราะอะไรและทำไมพรรคพวกโน้นไม่ชนะคือคำตอบมันง่ายนิดเดียวครับไอ้พวกโน้นเนี่ยมันเป็นเผด็จการมากกว่าเผด็จการมากกว่าตรงไหนเอ้านี่ผมพูดตามเนื้อผ้านะฮะเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการในรายละเอียดต่างๆเราก็ต้องมาเริ่มต้นให้มันมีหลักคิดกันหน่อยนะคือสมัยก่อนเนี่ยทักษิณเองเนี่ยเข้ามาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเข้ามาสู่การเมืองภายใต้ระบอบราชาธิปไตยนะที่มีกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดนี่แหละนะฮะเนี่ยทักษิณเข้ามาตอนนั้นแต่ว่าทักษิณมีฝีมือและก็มาทำดีทำให้กับประชาชนทำให้เจ้านะเจ้าไปชิบหายเนี่ยนะไปกู้ต่างประเทศมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเนี่ยนะเจ้าเอาปูนซีเมนต์ไทยไปกู้เงินต่างประเทศมาชิบหายเนี่ยนะประชาธิปัตย์ช่วยแล้วทักษิณมาก็ยังช่วยอีกนะทักษิณได้ช่วยมากเลยนะช่วยแม้กระทั่งเรื่องที่ดินราคาต่ำๆก็เอาไปเปลี่ยนเนี่ยนะก็อย่างที่รู้กันเนี่ยผมไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดแล้วทักษิณเข้ามาช่วยประชาชนนี่ได้เยอะนะทักษิณเข้ามาช่วยเจ้าช่วยประเทศให้หลุดพ้นจาก IMF เนี่ยดังนั้นเนี่ยพอเลือกตั้งทีไรเนี่ยนะประชาชนก็ไปเอาทักษิณมาเพราะอะไรเพราะประชาชนยังได้ประโยชน์จากฝ่ายทักษิณเนี่ยมากกว่าที่จะได้ประโยชน์จากไอ้เหี้ยเจ้านะยิ่งเจ้าตอนหลังไอ้เหี้ยหนักขึ้นไงนะไอ้คนที่ไปเลือกทักษิณเนี่ยถ้าถูกฆ่าตายนะที่เขาเรียกว่าสังหารหมู่ประชาชนเนี่ยเนี่ยพวกเราก็ไป ICC กันเนี่ยเดี๋ยวท่านไปหาอ่านเองนะเดี๋ยวผมพูดมากไปก็เสียเวลาเพราะวันนี้ก็คงใช้เวลาไม่มากไอ้เรื่องอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอให้เขามาแถลงกันเองดร.เพียงเดลคุณจารุพงศ์คุณอเนกอะไรที่ไปเนี่ยแล้วก็แถลงกันแล้วกันเนี่ยนี่ครับป
พราะตอนหลังเนี่ยมาฆ่ามาแกงพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและยัดคุกจับยัดคุกยัดตารางคนถึง 4-50 ปีอยู่เนี่ยนะฮะอ้างสารพัดอ้างนะคนเสื้อแดงเลวไปหมดเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกเสื้อเหลืองเองเนี่ยนะก็รอดพ้นคุกมาไม่โดนติดคุกกันเนี่ยนี่นะยิ่งลักษณะอย่างเนี้ยยิ่งไปทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเห็นแล้วว่าโอ้ไอ้เหี้ยนี่มันไม่ได้บอดอย่างเดียวมันเหี้ยด้วยมันไม่ได้เหี้ยอย่างเดียวมันอำมหิตด้วยนะมันให้ท้ายไอ้พิสิทธิ์กับไอ้เทือกไว้มาฆ่าประชาชนแล้วมันนอนนะนอนฟังเสียงปืนยิงประชาชนอยู่ที่สิริราชนะแล้วก็เสือดักจริตตอแหลน้ำท่วมที่บราซิลน้ำท่วมที่ไหนที่ไหนรับรู้ไปเจ้านะแสดงความเสียใจครับที่เหี้ยแม่งเนี่ยนะกินเงินเดือนภาษีประชาชนฆ่าประชาชนนอนอยู่ข้างๆเนี่ยนะแถมไปอยู่ในวัดเนี่ยตามไปไล่ฆ่าเขาเนี่ยนะกลับไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาเลยแถมไปเข้าข้างพวกคนฆ่าอีกเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยท่านได้คำตอบชัดได้อย่างว่าเลือกกี่ครั้งก็แม่งไม่มีทางชนะหรอกถ้าหนึ่งไม่โกงไม่บีบไม่ใช้อำนาจกันเนี่ยนะให้เลือกแบบฟรีโหวตเมื่อไหร่เนี่ยนะชิบหายหมดแล้วไม่มีทางชนะหรอกครับเพราะว่ามันจะไปชนะได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกอะฝ่ายทักษิณเองก็มาอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการไม่ได้มาอยู่มาสร้างประชาธิปไตยนะไม่ใช่นะแล้วก็ฝ่ายไอ้บอร์ดฝ่ายประชาธิปัตย์ฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายพวกหัวเหลืองทั้งหลายมันก็มาภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและมันก็เป็นพวกไอ้เหี้ยบอร์ดนะที่มันฆ่าประชาชนเนี่ยทีนี้ท่านมาดูสิครับเราเอาแบบว่าคนธรรมดาสามัญสำนึกคิดเนี่ยนะระหว่าง2คนคนนี้อีกคนนึงแบ่งทั้งฆ่าทั้งโหดทั้งเหี้ยมทั้งไม่ยุติธรรมอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้ระบอบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประชาชนดังนั้นถ้าถามว่าให้เลือกกันแล้ว2ฝ่ายเนี่ยใครจะไปเลือกใครก็ต้องเลือกฝ่ายทักษิณนะก็ต้องเลือกฝ่ายทักษิณดังนั้นทักษิณที่พูดว่าเลือกเมื่อไหร่ก็ชนะอีกนะก็ถูกแล้วครับนะถูกแล้วเพราะว่าทักษิณได้ทำประโยชน์ให้มากกว่านะท่านฟังให้ดีนะแต่ขณะที่ทักษิณได้ทำประโยชน์ให้มากกว่าเนี่ยถามว่าทักษิณอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ถามว่าทักษิณกลับไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งที่ทำดีมามากเหลือเกินเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าระบอบเนี่ยนะมันเป็นระบอบของเขาไงคือระบอบราชาธิปไตยระบอบของเรามันต้องประชาธิปไตยคือประชาชนนะประชาชนบวกอำนาจอธิปไตยไอ้ของเขาเนี่ยราชาบวกอำนาจอธิปไตยคือราชาเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยประชาและเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแต่วันนี้ระบอบเนี่ยมันเป็นของเขาดังนั้นทักษิณเนี่ยนะแล้วก็พวกเสื้อแดงวันนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ววันนี้ที่ทักษิณไม่ได้กลับบ้านและก็น้องสาวทักษิณก็กำลังจะเข้าสู่ตะแลงแกงอีกคนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าระบอบเนี่ยมันเป็นของราชาธิปไตยดังนั้นวันนี้เลิกเถียงเลิกอะไรกันนะครับปัญหามันคือระบอบมันผิดคือเราจะเอาระบอบผิดไว้เราก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้แหละนะหมดยุคปูแล้วเนี่ยนะจะไปเอายุคแดงมาเนี่ยนะหรือจะไปยุคใครมาก็เหมือนกันก็จะไม่พ้นปัญหาเหล่านี้และอาจจะหนักกว่านี้ด้วยนะนี่แหละครับดังนั้นเราสรุปให้ชัดเจนก่อนตอนนี้ก่อนที่จะเข้ารายการว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ที่ทักษิณบอกว่าชนะอีกก็จริงอ่ะแต่ว่าให้รู้เหตุผลว่าที่ชนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถึงว่าจะเลือกตั้งชนะก็อยู่ไม่ได้และก็ไม่ได้แก้ปัญหาประเทศชาติเลยมันจะยิ่งหนักขึ้นก็เหมือนสมัยทักษิณมาว่าหนักแล้วมาสมัยสมัครหนักกว่ายึดสนามบินปิดสนามบินเหี้ยระยำทำกันสารพัดนะเห็นไหมพอมาสมัยยิ่งลักหนักกว่าอีกนะไอ้กปปสไอ้พวกไอ้พวกไอ้ซอมมี่ไอ้พวกเปรตทั้งหลายเนี่ยนะทำลายนะประเทศชาติบ้านเมืองชิบหายหมดเห็นไหมฮะหนักกว่าเก่าและต่อไปเนี่ยแล้วมันจะหนักกว่านะหนักกว่ากปปสอีกหนักกว่าไอ้เหี้ยเทือกอีกเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้ายังเอาระบบนี้ไว้ดังนั้นไอ้วันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่อยุธเลก็ดีไอ้ป๊อกไอ้ป๋อไอ้ป้อมนะและก็ไอ้เปรมนะทั้งหลายเนี่ยที่มันยังร่วมมือกันวันนี้ที่มันไม่ใช่จะเอาระบอบนี้ไว้อย่างเดียวนะมันพยายามที่จะสร้างเครื่องมือมารักษาระบอบที่จะทำให้ระบอบเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าจะพัฒนาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะขึ้นไปอีกเนี่ยจนวันนี้ทูตนะแม้กระทั่งทูตอิสราเอลเขาก็ยังทนไม่ได้ท่านเห็นได้ยังไงเนี่ยและไอ้วิธีคิดอย่างนี้ของไอ้คนพวกนี้
ที่มันอยู่ๆเนี่ยนะมันจะคิดสร้างเครื่องไม้เครื่องมือจะสร้างกฎหมงกฎหมายนั่นกฎหมายนี้เนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะคิดว่าจะรักษาอํานาจไว้กับตัวเองเพื่อตัวเองจะได้สืบทอดอํานาจเพื่อจะใช้ระบอบนี้ต่อไปในอนาคตผมทายไว้เลยว่าด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยว่ามันมีแต่เรื่องเลวร้ายเรื่องเลวร้ายเรื่องเลวร้ายหนักขึ้นทุกทีเนี่ยนะไล่ไปตั้งแต่ทักษิณมายันสมัครลาเรื่อยมาจนถึงยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเลวร้ายขึ้นมาตลอดนะฮะเห็นไหมฮะต่อไปนี้จะยิ่งเลวร้ายหนักขึ้นดังนั้นสิ่งที่เขาคิดเขาสร้างเขาทำกันวันนี้นะที่ใครต่อใครไปตั้งความหวังไปสร้างความหวังอะไรไว้เนี่ยนะขอให้บอกท่านเลยว่าสิ่งที่ท่านควรจะหวังคือหวังว่าจะต้องได้เจอกับความเลวร้ายมากขึ้นและอาจจะต้องเจอความรุนแรงมากขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยท่านคอยดูให้ดีนะเพราะว่ามันทำไปทำมาวันนี้ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแต่ที่ต้องนะบอกและต้องย้ำกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหมือนกันอธิบายถึงที่มาที่ไปแล้วเนี่ยนะครับว่าไอ้การยิ่งรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้ยิ่งไปสร้างเครื่องมือให้เผด็จการมาเป็นเผด็จการมากขึ้นนั้นมันจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงหนักขึ้นและมันจะส่งผลให้เกิดความหายนะมากขึ้นครับขอให้ท่านเตรียมใจและเตรียมไว้เถอะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราเคยเห็นเกิดกันสมัยของปปส.และที่ออกมาเคลื่อนไหวเดินไปตามถนนและมีการยิงกันระเบิดลงนะคนนั้นคนนี้ตายอะไรต่ออะไรนะท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเด็กๆ เลยต่อไปเนี่ยนะครับมันจะถึงขั้นที่อาจจะมีสงครามจริงๆนะจะระหว่างฝ่ายไหนก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้เครื่องมือนะวันนี้ไอ้เครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมานี้มันล้วนแต่เป็นเครื่องมือเผด็จการมันล้วนแต่ไปส่งเสริมให้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันกระชับมากขึ้นมันรุนแรงมากขึ้นดังนั้นไอ้ระบอบเผด็จการมันกระชับมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นนั้นผลมันก็คือว่าจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเลวร้ายมากขึ้นเรียกไม่พ้นหรอกครับนี่ผมพยากรณ์เอาไว้ท่านจะได้เจอเดือนไหนปีไหนอีกเรื่องนึงแต่เกิดแน่นอนนะเอาล่ะทีนี้เรามาเข้ารายละเอียดเข้าเรื่องกันนะมีคนตั้งคำถามกันมาเยอะฮะผมก็จะไปเร็วๆเพราะวันนี้ก็คงใช้เวลานะไม่มากอีกเหมือนเคยครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องทำงานกันแบบให้กระชับที่สุดหนึ่งมีการพูดกันถึงเรื่องปฏิวัติรัฐประหารนะไม่ใช่ปฏิวัติหรอกนะครับเรื่องการยึดอำนาจที่เขาเรียกปฏิวัติซ้อนจริงๆเลยคำว่าปฏิวัติซ้อนเนี่ยนะครับจริงๆตามความหมายมันจริงๆคือไอ้พวกหนึ่งนะเขาเรียกว่าพวกหนึ่งที่แสดงตัวเหมือนกับพวกก้าวหน้านะแต่นะครับแต่ก็นะไม่ได้ก้าวหน้าจริงนะมันเป็นพวกก้าวหน้าปลอมก็เหมือนกับพวกที่ประกาศบอกว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ไปเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะแต่ไม่ยกเลิก112ไม่แก้หมวดกษัตริย์อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันพวกปฏิวัติซ้อนนะไอ้พวกนี้เนี่ยนะเรียกร้องเอาแค่เลือกตั้งแล้วก็รักษา112เอาไว้รักษาไอ้รัฐนูลหมวดกษัตริย์เอาไว้ไอ้พวกนี้เนี่ยแต่จริงๆเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากเนื้อหาจริงๆมันเยอะจากความหมายจริงๆมันเยอะก็เลยเอาเรื่องปฏิวัติซ้อนมาพูดปฏิวัติซ้อนที่เขาพูดกันเป็นภาษาตลาดนั่นก็หมายความว่าการยึดอำนาจในเชิงรัฐประหารคือจะมีอีกพวกหนึ่งมายึดอำนาจนะคือนะประยุทธ์เลมันยึดอำนาจมาแล้วนะไอ้นี่เขาเรียกว่าปฏิวัตินะนี่ไม่ใช่ภาษาความหมายทางวิชาการนะเป็นความหมายตลาดนะก็บอกว่าไปไอ้ยุทธเลมันยึดอำนาจหรือว่ามันปฏิวัติมาแล้วตอนนี้จะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะปฏิวัติต่อเขาเรียกว่าเลยเขาเรียกกันว่าปฏิวัติซ้อนนะฮะถามกันมาว่าจะมีปฏิวัติซ้อนในเชิงลักษณะยึดอำนาจหรือทำรัฐประหารซ้อนขึ้นมาอีกหรือไม่ในช่วงนี้นะมีเหตุผลอะไรมารองรับและทำได้หรือทำไม่ได้นะครับมีคนตั้งคำถามผมมานะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันปูดขึ้นมานะมาเมื่อก่อนนี่ก็ปูดขึ้นมาตอนที่ผบ.นะฮะตั้งผบ.ทบ.ไปบูลคุ้มฉายาไม่ได้เป็นก็มีข่าวว่าไม่พอใจกันอาจจะถึงขั้นปฏิวัติซ้อนไอ้จริงๆแล้วนะครับ
อุดมเดชกับไพบูลย์เนี่ยมันเด็กคนละคนกันนะคืออุดมเดชตรงนี้เขาก็ไปอยู่กับประวิตรเขาเป็นคนกับประวิตรนะไพบูลย์เองเนี่ยนะจริงๆแล้วประยุทธ์เขาก็โอเคนั่นแหละนะเขาไม่ใช่ไม่โอเคหรอกครับนี่จะเล่าให้ท่านฟังแต่ว่าบังเอิญว่าไพบูลย์เนี่ยไพบูลย์เนี่ยคุ้มฉายาเนี่ยแกบอกว่าแกไม่เอาประวิตรอ่ะตาประวิตรมาเป็นนายกได้แกไม่เอาด้วยและเรื่องเนี้ยก็ไปถึงหูประวิตรเข้านะฮะท่านผู้ฟังนะพอถึงหูประวิตรเข้าปรากฏว่าประวิตรก็เลยต้องจัดการกับไพบูลย์เสียก็เลยเอาอุดมเดชขึ้นมาและก็นะเอาไพบูลย์นะคุ้มฉายาเนี่ยไปอยู่สุสานเสียไปเป็นรองปลัดเสียเนี่ยแค้นกันฝังใจกันมาแล้วแล้วก็นะฮะสลายกองกำลังสลายกำลังของไพบูลย์หมดนะนะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยปรากฏว่านะพอประวิตรเอาคนของตัวเองขึ้นมาถึงแม้ว่าประยุทธ์จะน้องชายมาจ่อเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.อยู่ก็ตามเถอะแต่อำนาจเต็มมันยังอยู่ที่ผบ.ทบ.ตอนนี้ก็เป็นคนของประวิตรไอ้ประวิตรเองก็เมื่อนะร่วมมือประยุทธ์ยึดอำนาจเสร็จสับเรียบร้อยแล้วประวิตรเองตอนนี้ก็ถือว่ามีทหารอยู่ในมือก็ประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะเป็นหัวหน้าคสช.เป็นหัวหน้ารัฐบาลบริหารประเทศแต่ประวิตรอยากได้อะไรประวิตรก็สั่งมาแล้วก็เสนอขึ้นมาประยุทธ์ต้องเซ็นให้ด้วยความเกรงใจถ้าไม่เซ็นให้เดี๋ยวจะมีเรื่องจนก่อนหน้าที่บิ๊กจิ๋วจะออกมาพูดนะปูดเรื่องการยึดอำนาจซ้อนขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าปฏิวัติซ้อนขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีการทะเลาะกันนะฮะภายในที่ทะเลาะกันหนักเลยทะเลาะกันถึงขั้นที่นะระเบิดออกมาว่าถ้าพี่เสนออะไรมาแล้วผมต้องเซ็นให้ทุกอย่างเชียวเลยนะก็หมายความว่ามึงกูเป็นนายกกูอย่างงี้เนี่ยนะมึงจะให้กูทำทุกอย่างเหรอนะและข่าวนี้มันก็เล็ดลอดออกไปนะถึงบิ๊กจิ๋วถึงใครต่อใครเพราะว่าวงในถ่ายทหารเนี่ยมันก็ถึงกันหมดนี่นะครับท่านผู้ฟังก็เลยเอามาพูดกันเป็นตุเป็นตะว่าเนี่ยนะขัดแย้งกันถึงขนาดหนักถึงขั้นที่นะจะต้องนะถึงขั้นที่จะต้องออกมายึดอำนาจกันอีกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับทำไมไพบูลย์คุ้มฉายาถึงออกมาเพราะไพบูลย์คุ้มฉายานี่เขาก็ไม่เอาด้วยเขาก็บอกเขาไม่เอาด้วยนะแล้วก็พูดง่ายๆก็ครูเสียบนะครูเสียป้อมกลับไปอีกแต่มึงจะเอาผบ.ทบ.ยึดอำนาจคราวนี้ไอ้ลูกน้องกูก็คุมกำลังมาก่อนนะกูไม่เอาด้วยอ่ะกูนะประยุทธ์เอาไหนกูเอาด้วยอ่ะพี่ว่าไงน้องเอาตามอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่จะยึดอำนาจกันในตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันคงไม่มีอ่ะนะผมดูแล้วมันคงไม่มีครับนะเพราะไอ้ความขัดแย้งกันตรงนี้เนี่ยถึงขั้นยึดอำนาจกันคงไม่มีเพราะยังไงเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ๆจะยึดอำนาจกันง่ายๆแล้วเพราะว่าพวกฝ่ายเดียวกันทะเลาะกันเนี่ยถ้าจะทะเลาะกับพวกเสื้อแดงกับทะเลาะกับชินวัตรเนี่ยทะเลาะกับรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะมันอ้างเหตุจะยึดอำนาจได้ง่ายหรอกแต่พวกเดียวกันทะเลาะกันอย่างนี้อย่างนี้ก็ยิงกันพุงแตกกันเดี๋ยวนี้นะมันคงไม่กล้าทำกันหรอกครับแล้วมันกำลังเสวยสุขกันอยู่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันอยู่ๆมันจะมายึดอำนาจมันล้มกันตอนนี้เนี่ยอย่าไปหวังเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จ้องมองว่าเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะยึดอำนาจกันได้ทีบางคนก็โอ้โหโหนการเมืองบิ๊กจิ๋วออกมาพูดแล้วมันต้องยึดอำนาจกันแน่ก็จะเชื่อบิ๊กจิ๋วหรือจะเชื่อใครก็แล้วแต่ท่านเลยนะฮะแต่ผมก็วิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านฟังแล้วก็หาข้อมูลมาประกอบให้ท่านเพราะว่าท่านจะได้เข้าใจนะฮะท่านก็ได้ข้อมูลจากผมไปท่านก็ไปหาที่อื่นเอามั่งนะแต่ถ้าถามผมว่าวันนี้มันจะยึดอำนาจกันไหมในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยไม่มีฮะผมคิดว่าไม่น่าจะมีและไม่น่าจะเป็นไปได้ไอ้ความขัดแย้งกันเนี่ยนะมันมาสาเหตุอย่างเนี้ยแล้วลูกน้องบิ๊กจิ๋วก็ไปบอกบิ๊กจิ๋วก็เลยนะตอนนี้ก็นะก็เลยก็เรียกว่าวิเคราะห์ใหญ่โตเลยจะมียึดอำนาจไม่มีนะครับอ้าวทีนี้เรื่องยึดอำนาจนะถ้าใครบอกว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้มีเนี่ยผมดูแล้วผมว่านะถ้าผมซื้อหวยว่ายังไม่มีนะใครจะไปซื้อหวยว่ามีก็แล้วแต่ท่านทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็พูดกันจังซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะคือเรื่อง
เกี่ยวกับเจ้าฟ้าชายพระเทพเรื่องนี้พูดกันมากแล้วก็ถามกันมามากทั้งที่ผมเนี่ยเบื่อเรื่องนี้ที่สุดแต่ก็หนีไม่ได้เพราะว่าพรรคพวกเราถามแล้วก็ชวนคุยเรื่องนี้วันนี้ก็คุยนิดนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีภาพนะยุวธิดาเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่ภาพหม่อมศรีรัตน์เนี่ยออกมาในลักษณะที่คนเห็นและสงสารหม่อมศรีรัตน์เหลือเกินมันจะจริงจะเท็จแค่ไหนอะไรยังไงไม่รู้ว่างั้นและบางคนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะยังไม่ได้หย่ากันด้วยนะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนี่คือนะครับท่านผู้ฟังผมก็บอกแล้วว่าท่านไปหาข้อมูลเอาเองนะแต่ผมจะพูดในประเด็นที่มันน่าจะเกี่ยวข้องในทางการเมืองเนี่ยก็คือประเด็นที่มีการตั้งคำถามต่อว่าตกลงเนี่ยฟ้าชายจะได้เป็นรัชกาลที่10แล้วใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมเพราะว่านะฟ้าชายออกนะพระราชทานธงชัยเฉลิมพลนี่ครับไอการพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจของคนที่เป็นกษัตริย์ดังนั้นเมื่อกษัตริย์ตอนนี้เนี่ยนอนแบบอยู่มาไม่ได้เนี่ยฟ้าชายทำแทนก็เลยสื่อความหมายกันว่าอันนี้ใช่ไหมที่ฟ้าชายจะได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10แน่นอนแล้วและถ้าฟ้าชายขึ้นเป็นรัชกาลที่10แน่นอนแล้วก็แสดงว่าทั้งปริมทั้งอะไรต้องตกลงโอเคกันแล้วใช่ไหมนี่มีการตั้งคำถามมาอย่างนี้นะฮะผมก็ไล่ตอบคำถามของท่านไปเพื่อไม่เสียเวลาไอ้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลนั้นนะใครละคนส่งธงให้หม่อมคนใหม่ไอ้หม่อมคนใหม่เนี่ยมีข่าวยืนยันมาอีกนะว่าไม่ได้ท้องนะไม่ได้มีลูกคลอดแล้ว5เดือนอะไรนะไม่ใช่นะอย่าเที่ยวไปจำผิดจำถูกกันเดี๋ยวไปเรียกชื่อผิดชื่อถูกกันแล้วโดนตบบ้องหูกันนะผมไม่เกี่ยวนะแต่เขาบอกว่าไอ้หม่อมคนใหม่ที่ส่งธงชัยเฉลิมพลให้พระบรมที่พระราชทานกันเนี่ยนะอันนี้เนี่ยไม่ยังไม่มีลูกเขาว่างั้นจบอักษรศาสตร์และเก่งด้วยครับเครื่องบินเป็นด้วยอะไรด้วยแล้วพระชายโปรดมากเขาว่างั้นนะและไอ้ที่ท่านถามมาว่าตกลงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10แน่นอนแล้วหรือเพราะว่าเห็นว่าเจ้าฟ้าชายก็ตั้งกองกำลังของตัวเองแล้วมีทหารนะตั้งกองทหารขึ้นมาไปกองกำลังของตัวเองขึ้นต่อตัวเองแล้วนะและแถมวันนี้พระราชทานธงชัยเฉลิมพลแสดงว่าอำนาจมาอยู่ที่ฟ้าชายหมดแล้วที่และก็เห็นว่ามีคนนักจัดรายการบางคนยืนยันบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งประยุทธ์ทั้งเปรมทั้งอะไรต่ออะไรวันนี้หนุนฟ้าชายหมดแล้วและก็พวกเราคนเสื้อแดงเนี่ยนะหลายคนหลายส่วนเนี่ยไม่รู้ไปฟังใครมาก็ยืนยันกับผมมาอย่างนี้ว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วท่านผู้ฟังครับผมท่านยืนยันกับผมมายังไงก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อท่านฟังความเห็นของผมไว้เก็บเอาไปนะเผื่อบางทีท่านอาจจะต้องนะใครมาถามมาให้ท่านช่วยคิดต่อท่านเดินลองไปเอาไปคิดดูแล้วกันผมมองว่าฟ้าชายวันนี้ในประเทศไทยนี่อำนาจนี่ไม่มีนะบางคนบอกไม่มีอำนาจได้ไงเดี๋ยวนี้ไปตั้งกองทหารอะไรต่ออะไรผมบอกได้เลยทหารนะกำลังของฟ้าชายเนี่ยไม่ถึง 10% แล้วยิ่งไปตั้งกองกำลังทหารอย่างนั้นเนี่ยนะบอกได้เลยว่านะถ้ามองโลกด้านเดียวมองสรรพสิ่งมีอยู่ด้านเดียวนะคิดว่าพอตั้งค่ายทหารแล้วมีอำนาจมีพลังเหรอนั่นแหละยิ่งไปเป็นจุดอ่อนนั่นแหละยิ่งเป็นจุดอ่อนยิ่งแสดงออกนะว่าจะมีกองกำลังของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวไอ้เปรมมันบีบใครนะหน้าเขียวหรอกคอยดูเถอะอำนาจวันนี้ฟ้าชายไม่มีใครบอกว่าฟ้าชายมีนะแล้วก็ไอ้ที่พระราชทานธงชัยเฉลิมพลอะไรต่ออะไรภารกิจอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าใครๆก็บอกว่าเป็นภารกิจที่สื่อความหมายถึงจะได้ขึ้นถึงรัชกาลที่10ผมก็บอกว่าไม่ใช่กะใครจะมาบอกว่าใช่ผมบอกไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณจะไปสื่อความหมายอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกนะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแหละถ้ามันจะไม่เอาอ่ะคือผมยังยืนยันกับท่านว่าหลักคิดที่สำคัญก็คือว่าถ้าเขาจะเอาฟ้าชายขึ้นขึ้นได้ตั้งนานแล้วขึ้นได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้พ่อแม่ตานะรอวันตายแบบอยู่อย่างนี้หรอกขึ้นได้ตั้งนานแล้วถ้าเขาจะเอาให้ขึ้นเขาจะให้ขึ้นดังนั้นวันนี้ขนาดพ่อเนี่ยนะไม่รู้เรื่องแล้ววันที่5ก็ออกมาไม่ได้แต่ทางที่ว่าหลอกคนแล้วหลอกคนอีกเนี่ยนะแม่เนี่ยไม่เคยโผล่ไปเลยเพราะว่าดูไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวประชาชนจะตกใจ
นะนี่แหละนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับผมก็เลยต้องบอกกับท่านว่าถ้าใครไปคิดไปหวังและก็ที่ท่านตั้งคำถามและแถมอภิปรายให้ผมฟังเพื่อให้ผมเชื่อว่าฟ้าชายมาแน่เป็นรัชกาลที่10แน่และมีกำลังนะเต็มที่ตอนนี้ทุกฝ่ายเนี่ยนะต้องสยบยอมฟ้าชายหมดผมมองตรงกันข้ามเลยครับผมบอกท่านแกเนี่ยว่าผมมองตรงกันข้ามกันเลยนะให้ผมผิดเถอะนะแล้วก็ผมให้หลักคิดของท่านว่าผมไม่ได้โมไม่ได้ประมาทเจ้าฟ้าชายไม่ได้และผมไม่ได้เทคไซไปเข้าข้างพระเทพนะแต่ผมบอกแล้วว่าวันนี้ฟ้าชายเนี่ยไปตั้งกองกำลังในกองกำลังเนี่ยรวมแล้วมีกำลังทั้ง 10% ของกองกำลังของอีกฝ่ายหนึ่งไหมไม่ได้หรอกครับนะและสองเนี่ยนะเรื่องแม้กระทั่งเรื่องกฎมณเทียนบานเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคือถ้าไอ้พวกไอ้รอบข้างมันไอ้พวกขันทีเท่าไอ้พวกไอ้กองกำลังที่มันไม่เอาด้วยฟ้าชายเนี่ยเขาร่วมมือกันหมดวันนี้อย่างเนี่ยอย่างสภานิติบัญญัติอย่างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะทั้งหมดถ้าเขาไม่เอาด้วยฟ้าชายวันนี้เขาแก้กฎมณเทียนบานเขาแก้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาก็ทำได้เนี่ยระบบเผด็จการมันทำได้ทั้งนั้นน่ะและประชาชนแบบพวกเราเนี่ยนะไม่มีทางไปค้านก็ได้ด้วยในเรื่องอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะผมมองฟ้าชายยิ่งเป็นจุดอ่อนและข่าวที่ออกมาวันนี้โอเคละข่าวจริงมันก็มีนะคือฟ้าชายจะการเปลี่ยนเมียก็ผมบอกมาตั้งแต่ต้นแหละนั่นแหละนะที่ท่านบอกว่าวันนี้ศึกจริงวังเกิดขึ้นแล้วผมบอกว่าผมดูแล้วเป็นเรื่องเปลี่ยนเมียนะและวันนี้ก็ชัดเจนนะในเมื่อเขาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเมียเนี่ยนะเขาเปลี่ยนเมียคราวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่สกัดจุดอ่อนของเขานะจุดอ่อนของเขายังไงคือพูดตรงๆนะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะคือหม่อมศรีรัตน์เองเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามาจากคาเฟ่ที่เขาลือกันนะจะจริงจะเท็จไม่รู้แต่คนทั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าสาวคาเฟ่แล้วก็แก้ผ้าถ่ายรูปกันมาอะไรกันมาแต่ผมพูดเรื่องแก้ผ้าถ่ายรูปเนี่ยหม่อมหลายหม่อมก็แก้ผ้าด้วยกันนะดังนั้นจะไปว่าหม่อมศรีรัตน์คนเดียวก็ไม่ได้เนี่ยนะพอมาเป็นเนี่ยนะมาเป็นเมียเสียเนี่ยนะไอ้บางคนก็บอกว่าแล้วอย่างนี้จะขึ้นเป็นรัชกาลที่10จะไหวเหรอนะถ้ามีเมียอย่างนี้แล้วเราจะไปไหว้อย่างเงี้ยเราจะไหว้ได้ยังไงไหว้แล้วไม่สนิทใจก็เลยเป็นจุดอ่อนของเสียมาตลอดดังนั้นวันนี้พอได้หม่อมใหม่ใสแจ๋วมาจบอักษรศาสตร์จุฬาเขาว่างั้นนะคราวนี้เนี่ยถ้าคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่างนี้เนี่ยก็เลยขจัดจุดอ่อนไปได้ว่าเมียเนี่ยไม่เหมาะสมตอนนี้ก็เลยเมียเหมาะสมนะเมียเหมาะสมฟ้าชายก็นะขึ้นครองได้คราวนี้มีเมียเหมาะสมแต่ก็หลุดรอดปลอดภัยจากเรื่องเมียไปแต่ถามหน่อยได้ว่านะฟ้าชายวันนี้เนี่ยนะถ้าจะหลุดรอดปลอดภัยจากเรื่องเมียไปแล้วได้ขึ้นครองได้จริงหรือเปล่าผมมันไม่เห็นมีอะไรมายืนยันเลยผมยังไม่เห็นมีอะไรมายืนยันแต่ฟ้าชายเปลี่ยนเมียแล้วเนี่ยได้เมียเหมาะสมแล้วเนี่ยนะเขาจะให้ขึ้นครองราชนะผมไม่เชื่อนะบางคนก็บอกว่านี่แหละพอเปลี่ยนเมียแล้วเนี่ยนะไอ้ญาติพี่น้องของพวกตระกูลเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลิกติดใจแล้วเขายอมแล้วให้เสียขึ้นก็ว่างั้นแม้มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะดังนั้นถึงเปลี่ยนเมียแล้วเนี่ยนะวันนี้ถ้าเล่นกันในเชิงอำนาจเนี่ยผมอยากนะให้ท่านถูกคิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาจะให้ฟ้าชายขึ้นแล้วเขาให้ขึ้นได้ตั้งนานแล้วดังนั้นวันนี้ผมถือว่าอำนาจในประเทศเนี่ยยังไม่ให้ฟ้าชายขึ้นนะและก็คิดว่าเขาก็ต้องขวางฟ้าชายนะตลอดแหละคอยดูให้ดีเถอะและการฝังฟ้าชายแล้วบางคนบอกถ้าอย่างนี้ฟ้าชายก็ต้องสู้แตกหักเอาอะไรไปสู้เขาอะฟ้าชายจะเอาอะไรไปสู้เขาไอ้ทหารที่ตั้งขึ้นมามีอยู่กี่คนนี่ครับดังนั้นไอ้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่นะไอ้พวกที่วิเคราะห์อะไรกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปดึงว่าฟ้าชายมาช่วยฝ่ายเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะผมไม่ได้ไปเข้าข้างใครอ่ะนะใครจะไปคิดยังไงอะไรเรื่องของท่านแต่ถ้าผมพูดในฐานะที่ผมมองแล้วเนี่ยนะว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วผมก็บอกท่านนะผมดูแล้วว่าวันนี้ฟ้าชายยังไงก็ยังไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าฝ่ายเขาเลยนะนี่ก็ต้องบอกท่านอย่างเงี้ยพอก็ตรงๆอย่างเงี้ยนะท่านก็นะท่านจะเอาดีบางคนก็บอกเอาทองแดงมาเป็นเมียก็ยังไม่ได้รอสิ
เนี่ยคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันและเรื่องนี้เราทิ้งเอาไว้ก่อนนะท่านผู้ฟังแต่ขอให้ท่านที่ไปคิดว่าวันนี้ที่ถามมาและก็ที่อภิปรายมายาวเหยียดว่าและฟ้าฉายได้ขึ้นเป็นรอสิบแน่นอนนั่นนะขอให้ท่านเผื่อใจไว้บ้างนะแล้วก็ผมก็ได้บอกเหตุผลท่านแล้วนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมต้องถูก 100% นะผมผิดก็ได้นี่ครับไอ้การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นต้องถูกหมดอะวิเคราะห์แล้วผิดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าผมบอกท่านด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยปัญหาด้วยรายละเอียดแล้วดังนั้นเนี่ยเผื่อท่านจะต้องไปพูดต่อคุยต่อท่านก็เผื่อไว้บ้างนะท่านอย่าเที่ยวไปแทงแต่งหมดนะว่าฟ้าชายได้เป็นราชการที่10นะอย่าลืมว่าภาพฟ้าชายวันนี้มันมีแต่บอดนะออกมาเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรดีเลยนะแต่พระประเทศเนี่ยเรามองกันแบบว่าปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่คนที่รู้เรื่องเจ้าอย่างละเอียดอย่างพวกเรานะมองกันแบบมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยพระเทพร้องเพลงขอเบอร์โทรอยู่นั่นนะร้องเพลงลูกทุ่งเงี้ยนะปลูกบ้านหลังเล็กๆนั่นไปอยู่ต่างจังหวัดไปเที่ยวเอาผ้าขม้าพันคอแต่งตัวแบบชาวไร่ชาวนาอยู่นั่นนะกับฟ้าชายเนี่ยนะมีแต่ของสุรุ่ยสุร่ายมีแต่เรื่องเฉาโชว์เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยท่านลองนึกดูเถอะนะว่าภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้ระหว่างฟ้าชายพระเทพใครเป็นต่ออ่าและไอ้ที่ลึกๆเนี่ยทหารที่มันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยกับเปรมเอ่ยอะไรเอ่ยสายเปรมสายสุรยุทธ์สายใครต่อใครแล้วก็ทหารวงเทวันอะไรทั้งหมดเนี่ยไอ้พวกนี้เขาไม่ได้เอากับฟ้าชายนะท่านจะไปพูดกันยังไงผมจะงงว่าไอ้คนเสื้อแดงเราวันนี้มันจินตนาการล้ำเลิศกันขนาดที่ว่านะฟ้าชายเนี่ยนะมีอำนาจเหนือกว่าพวกโน้นทั้งหมดได้มาเป็นพวกคนเสื้อแดงเนี่ยถ้าจินตนาการได้ล้ำเลิศขนาดนั้นนะแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ละพระเทพเนี่ยนะดูแล้วนะไม่ได้เป็นทหารด้วยนะแต่เป็นอาจารย์ของทหารนะและก็พระเทพเนี่ยนะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยทหารเขารักมากนะและเขาต้องการพระเทพนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไม่ว่ากฎเทียนมนเทียนบานเนี่ยนะหรือมนเทียนหุบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจะให้ฟ้าชายเนี่ยนะมาเป็นรัชทายาทซึ่งจริงๆแล้วรัชทายาทก็คือผู้ที่จะครองราชสืบต่อเนี่ยนะก็ยังไงเนี่ยนะบอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันออกได้นะคุณแทงหัวแทงก้อยดักเอาไว้มันไม่ออกนะมันออกกลางนะมันออกตะแคงตะแคงนะคอยดูให้ดีแต่งานนี้ได้หัวเราะกันอีกอ่ะนะเอาละสำหรับพวกชอบถามเรื่องนี้ก็ตอบไปแล้วนะและทีนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนี่ถามมาอีกแล้ววันนี้ทำไมทักษิณยิ่งรักยิ่งเงียบนะแล้วก็จะออกโรงมาต่อสู้กับพวกเราไหมนี่เดี๋ยวผมค่อยสรุปสถานการณ์ทีเดียวนะเอาอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนะวันนี้ที่ทักษิณยิ่งรักอะไรเงียบอยู่เนี่ยก็เงียบนะในทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คงไม่เคลื่อนไหวโชงช่างเปิดเผยแต่ในใจคงไม่เงียบอะครับนะไม่เงียบอะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้หลุดรอดปลอดภัยเลยนี่นะไอ้นี่ผมให้หลักคิดกันไปนะเดี๋ยวใครจะหาว่าผมมาจะแก้ตัวแทนทักษิณหรือมาเชียร์ทักษิณอีกอะไรไม่ใช่คือในใจเองเนี่ยนะผมว่าไม่เงียบอะและคิดหนักด้วยยิ่งรักด้วยผมถามหน่อยเถอะนะถ้าท่านเป็นยิ่งรักวันนี้ถ้าท่านเป็นยิ่งรักวันนี้ท่านเชื่อ 100% หรือว่าประยุทธ์ช่วยท่านได้ผมถามคนอุบลเนี่ยนะคุณโอเนี่ยนะว่าท่านคุณเป็นยิ่งรักวันนี้เนี่ยนะคุณเชื่อเลยว่านะประยุทธ์จันโอชาประยุทธ์เลเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะมันจะช่วยยิ่งลักษณ์ได้สมมุติว่าคุณเป็นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณเชื่อเลยว่าประยุทธ์เลเนี่ยมันจะช่วยคุณรอดปลอดภัยได้นะผมยังไม่รู้นะว่าคุณตอบว่ายังไงแต่ถ้าถามผมเนี่ยถ้าผมเป็นยิ่งลักษณ์นะถามผมว่าถ้าผมเป็นยิ่งลักษณ์วันนี้ผมเชื่อหรือไม่ว่าประยุทธ์เลเนี่ยนะจะช่วยให้ผมอยู่รอดปลอดภัยได้ไม่ต้องโดนคดีไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ไม่ต้องอะไรต่อมีอะไรผมก็จะตอบว่าผมไม่มั่นใจอ่ะเพียงแต่ว่าผมจำเป็นที่จะต้องไปคบกับประยุทธ์เพราะประยุทธ์มันมีอำนาจและมันยังเปิดโอกาสให้คบได้เนี่ยเพราะว่าถ้าไปคบกับคนอื่นเนี่ยเขาไม่ให้คบ
แต่ว่าประยุทธ์เนี่ยมันยังคบกันก็ต้องคบกันนะแต่ถามว่าจะเชื่อใจประยุทธ์ 100% มั้ยว่าประยุทธ์เนี่ยจะช่วยได้ 100% เนี่ยผมถ้าถามผมวันนี้ผมเป็นยิ่งลักษณ์เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าไม่ถึง 50% ไอ้ที่ไม่ถึง 50% เนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับถามว่ามันหายไปไหนล่ะไอ้เปอร์เซ็นต์ความช่วยเหลือจากประยุทธ์เนี่ยมันไม่หายไปไหนล่ะครับมันอยู่ที่ว่าประยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยอำนาจจริงๆมันก็ยังไม่ได้มี 100% นะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44เนี่ยให้ประยุทธ์เนี่ยนะทำการแทนเลยนะอยู่เหนือเลยนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการและกระทำการใดๆไปเนี่ยนะจะไม่ถือว่ามีความผิดนะไม่ว่าแพ่งไม่ว่าอาญาไม่ว่ารัฐธรรมนูญว่ากฎหมายใดๆคือพูดได้ง่ายทำเหี้ยอะไรก็ไม่ผิดเนี่ยดูเหมือนแล้วอำนาจมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะประยุทธ์เนี่ยแต่อย่าลืมว่าวันนี้จะเขียนหนังสือจะเขียนกฎหมายจะไปออกรัฐธรรมนูญมาอย่างไรเนี่ยนะให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่อำนาจที่แท้จริงที่มันแฝงไว้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนยอมรับหรือเปล่าประยุทธ์เองวันนี้เนี่ยนะถ้าหากว่ากปปส.ประชาธิปัตย์และก็สายเปรมทั้งหมดเนี่ยนะสายเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะสายเจ้าสายวังและก็สายเปรมรวมกับสายเจ้าสายวังเนี่ยนะแล้วก็รวมกับประชาธิปัตย์รวมกับมวลชนของฝ่ายหัวเหลืองทั้งหลายไม่ว่ากปปส.ไม่ว่าพันธมิตรไม่ว่าใครต่อใครเนี่ยถ้าเขารวมกันแล้วคราวนี้นะและเขาเล่นงานประยุทธ์เนี่ยและเขาพร้อมที่จะสู้กับประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่ามาตรา44ประยุทธ์จะทำอะไรไปได้หรอกแล้วดีไม่ดีไม่ได้กล้าทำด้วยไม่ได้ขยับด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยประยุทธ์ที่ผมบอกว่าถ้าผมเป็นยิ่งลักษณ์เนี่ยผมคงไม่เชื่อว่าประยุทธ์จะช่วยผมได้ 100% เพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าประยุทธ์เองนะยังไม่กล้าที่จะไปต่อกรกับพวกสายเปรมพวกหัวเหลืองทั้งหมดถ้าหัวเหลืองมันบีบมาจริงๆนี่แหละครับและดีไม่ดีประยุทธ์จะต้องเอาตัวรอดด้วยการจัดการกับยิ่งลักษณ์กับทักษิณกับชินวัตรเพื่อเอาตัวเองให้รอดนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับว่านะไม่ว่านะบางคนก็บอกว่าคุณหญิงก็อยู่กับประวิตรนะประวิตรวงสุวรรณก็ถือหางคุณหญิงประยุทธ์ก็ถือหางเจปูนะก็แค่นี้ก็น่าที่จะลงตัวแล้วแต่ที่มันไม่ลงตัววันนี้เนี่ยประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่นี้ไงประเทศไทยเนี่ยถามว่าประวิตรเนี่ยนะมีอำนาจเบ็ดเสร็จไหมก็ยังไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะประยุทธ์เนี่ยถึงแม้ว่ามาตรา44ให้ไว้ก็ยังไม่เบ็ดเสร็จนะเพราะถ้าตราบใดที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาและพวกเสือเหลืองโดยการลุกฮือขึ้นมาเนี่ยดังนั้นประยุทธ์กลัววันนี้เขาไม่กลัวเสื้อแดงหรอกเขารู้เสื้อแดงว่านอนสอง่ายแล้วแต่เขากลัวพวกเสื้อเหลืองเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาเอาเรื่องและตอนนี้ไม่เห็นเลยมันลุกขึ้นมาเอาเรื่องอะไรต่อมีอะไรประยุทธ์เริ่มอ่อนแล้วดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งยิ่งลักษณ์ทักษิณยิ่งไม่มีความมั่นใจดังนั้นที่ใครถามว่าทำไมทักษิณทำไมยิ่งลักษณ์จึงเงียบไม่ออกมาต่อสู้เลยผมบอกรัฐเลยว่าเงียบก็เงียบภายนอกแต่ในใจวันนี้คงคุกรุ่นและสถานการณ์อย่างนี้มันเห็นชัดนะมันเห็นชัดว่ามันน่ากลัวน่ากลัวว่าประยุทธ์จะเอาตัวรอดและตัวเองจะแย่นี่คือข้อที่หนึ่งที่ให้คำตอบได้ว่าทั้งยิ่งลักษณ์และทั้งทักษิณเนี่ยคงไม่อยู่เฉยๆจริงๆแต่คงคิดแผนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคงเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเงียบไว้ก่อนนะที่เงียบไว้ก่อนมันมีหลายนัยยะที่มันซ่อนอยู่เพราะว่าถ้ากระโตกกระตากเนี่ยนะประยุทธ์ก็จะอ้างได้ว่ากูจะช่วยมึงอยู่แล้วเนี่ยนะถ้ามึงทำอย่างนี้กระโตกกระตากอย่างนี้กูก็ไม่ช่วยนะก็จะไปกับเรื่องนั้นแต่นั้นในช่วงนี้เนี่ยทักษิณกับปูเนี่ยต้องเงียบเงียบเพื่อรอดูอะไรเมื่อกี้ที่มีคนตั้งคำถามมาว่าทำไมเขาเอานิรโทษกรรมไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้นะนี่วันนี้คุณมืดมายังพี่ลาวามาหรือยังเนี่ยที่เขาเอาเรื่องนิรโทษกรรมไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเนี่ยคือเขาบีบพวกเสื้อแดงไงเขาบีบพวกเสื้อแดงยังไงบีบเสื้อแดงว่าแต่มึงไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มึงก็อย่าเอาเลยเนี่ยโทษกรรมอ่ะเพราะพวกเสื้อแดงติดคุกเยอะไม่ใช่เฉพาะทักษิณไม่ใช่เฉพาะยิ่งรักเท่าไหร่ล่ะนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังเขาก็บีบไปเสื้อแดงต่อไปเนี่ยต้องยอมจำนนต้องยอมรับรัฐธรรมนูญนี้ไปถ้ามึงไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะมึงก็ติดคุกกันตายแหละใครจะมาช่วยมึงได้นะนี่แหละครับท่านผู้ฟังแล้วก็พวกแกนนำทั้งหลายเดี๋ยวก็ศาลก็รีบพิพากษาออกมาให้จำคุกจำคุกจำคุกกันนะนี่แหละครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เห็นชัดว่ายิ่งไม่น่าไว้วางใจนะแต่เป็นสถานการณ์ที่จำยอมกันอยู่นะจำยอมกันอยู่ทั้งจินวัตรเสื้อแดงจำยอมกันอยู่ทีนี้จุดแตกหักมันอยู่ที่ไหนล่ะประเทศไทยเนี่ยจุดแตกหักนี่ผมบอกไว้วันนี้นะท่านจดไว้ข้างฝาได้เลยนะจุดแตกหักมันไม่ใช่เรื่องรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะไม่ใช่ว่าแย่งกันเป็นรัชกาลที่10นะจุดแตกหักของการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอาพี่ขึ้นแล้วน้องฆ่าพี่หรือพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่อะไรกันไม่มีนะอย่าได้จินตนาการเลอเลิศประเสริฐศรีกันอย่างนั้นเลยนะแต่วันนี้ไอ้การเมืองที่มันจะนำไปสู่นะสู่จุดแตกหักได้เนี่ยคือมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับแล้วก็เป็นเรื่องมหาอมตะนิรันดร์กาลปี49ยึดอำนาจนะเพื่อล้างทักปี57นะยึดอำนาจกำลังเรียกไปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเสียงโอเคนะฮะตอนนี้เสียงโอเคแล้วนะครับถ้าเสียงไปแล้วช่วยแจ้งกลับมาอีกนิดนึงนะโอเคครับท่านผู้ฟังครับไอ้เรื่องที่ผมได้บอกนะว่าเรื่องที่มันจะนำไปสู่จุดแตกหักนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องรัชกาลที่10นะแต่มันจะเรื่องของการจะขจัดนะชินวัตรจะกวาดชินวัตรให้หมดและก็ไม่ให้ชินวัตรที่โผล่หนอออกมาเลยและก็ไม่ใช่แค่ชินวัตรอย่างเดียวนะและจะไล่บี้ไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะนะกระชับระบอบเผด็จการให้เบ็ดเสร็จนะท่านผู้ฟังท่านดูให้ดีนะเขามาไหนท่านดูให้ดีข่าวที่บอกว่าจะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเขาวางไว้หลายขั้นนะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเลือกประมุขของฝ่ายบริหารจริงๆแล้วก็บอกว่าเลือกประธานาธิบดีไปซะก็หมดเรื่องนะไม่ต้องไปเลือกนายกหรอกโครงสร้างลักษณะการเลือกประธานฝ่ายบริหารหรือประมุขฝ่ายบริหารเข้ามาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างโน่นนะมันเป็นโครงสร้างของ presidential system มันไม่ใช่ parliamentary system มันไม่ใช่ระบบรัฐสภานะมึงจะไปเรียกว่าเลือกนะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็แล้วแต่ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะที่นพดลไปพูดอ้อมไปอ้อมมาเนี่ยนะบอกเลือกอย่างนี้มันก็เหมือนกับอเมริกาก็มึงบอกก็ที่ว่าเลือกอย่างนี้เนี่ยมึงเตรียมระบบประธานาธิบดีที่มันเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้แต่มันใช้เล่นคำกันเพราะว่าคนไทยภาษาไทยเรามันใช้ภาษาเล่นลูกเล่นกันก็อย่างปฏิวัติซ้อนอย่างนี้นะมันจริงๆเลยมันเป็นรัฐประหารซ้อนมันไม่ใช่ปฏิวัติซ้อนนะไอ้นี่ก็เหมือนกันนะมึงจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไอ้เหี้ยก็มึงเลือกประธานาธิบดีนั่นแหละมึงจะไปเรียกเขานายกรัฐมนตรีทำเหี้ยอะไรล่ะนะระบบรัฐสภาเนี่ยมันไม่ใช่เขาก็มีหลักมีเกณฑ์อยู่ระบบรัฐสภาเป็นยังไงแต่ไอเดียมึงมานึกเบิ่งมาบ่จะเปลี่ยนแปลงเองนะมึงจะเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีเมื่อก่อนมึงกล่าวโจมตีทักษิณเหลือเกินทักษิณจะเป็นประธานาธิบดีนะ
ทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับนี่คือแผนการที่เขาวางเอาไว้นะถ้าเขาแก้สำเร็จนะเลือกประมุขฝ่ายบริหารโดยตรงอย่างนี้ก็เท่ากับเตรียมแผนประเทศไทยเนี่ยนะเตรียมโครงสร้างระบบประธานาธิบดีไว้รองรับเพียงแต่มาเรียกนะเรียกแบบตอแหลกันว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะดีๆถามว่าพวกนี้มันคิดอะไรอยู่มันคิดสิครับเพราะมันคิดว่านะเจ้านี่ไปไม่รอดอ่ะเจ้านี่ไปได้ไม่นานน่ะในที่สุดเจ้าก็ต้องพังและประเทศไทยเนี่ยนะก็จะต้องพลิกกลับไปเป็นระบบประธานาธิบดีและเมื่อวันที่เจ้าพังนั้นน่ะพวกที่จะยึดหัวหาดเป็นประธานาธิบดีนะถ้าเคลียร์ทักษิณออกไปได้เอาตระกูลชินวัตรออกไปได้และก็ไม่ให้เครือข่ายทักษิณเติบโตไม่ฝ่ายชาติไตเติบโตแล้วเลือกประธานาธิบดีมันก็คือเลือกได้พวกมันนั่นแหละที่มันบอกจะสืบทอดอำนาจไปเป็น10ปีเนี่ยมันไม่ได้สืบทอดอำนาจเฉยๆครับแผนที่ลึกซึ้งเนี่ยนะผมบอกท่านได้เลยว่าแผนที่ลึกซึ้งต่อไปเนี่ยมันจะต้องจัดการกับวังมันจะต้องจัดการกับวังฮะจัดการถึงขั้นที่ว่าดีไม่ดีไม่มีวังจะอยู่นะต่อไปนี้เป็นวังของประธานาธิบดีกันนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับแต่มันไม่เรียกประธานาธิบดีและมันเอาเจ้าไว้เป็นขี้ข้ามันพวกนี้ดังนั้นไม่ว่าเนี่ยไอ้เทพทอมขี้ห้าโลก็ดีหรือว่าเสียโอจะขึ้นมาก็ดีให้รับรู้ไว้ด้วยว่าไอ้พวกนี้มีแผนนะมีแผนที่มันจะต้องเอากษัตริย์ออกมานะแต่ไม่ใช่กษัตริย์ออกไปจากและออกไปจากการเมืองแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะแต่มันจะเอากษัตริย์ออกมาไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือนะมันจะใช้กษัตริย์เป็นเครื่องมือเพราะว่ามันไม่ยกเลิก112นะมันยังเอาไว้แต่ว่ามันไม่ให้กษัตริย์กระดิกกระเดี้ยหรอกต่อไปเนี่ยนะมันจะคุมทั้งหมดไงก็มันจะทำหน้าที่มันเหมือนกับประธานาธิบดีคืออำนาจจริงๆไปอยู่ที่มันหมดมันเอากษัตริย์เอาไว้เพื่อเอาไว้เพื่อที่จะได้เอาไว้แกล้งเอาไว้ทำลายฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าคู่ต่อสู้ทางการเมืองเพราะมีคู่ต่อสู้ทางการเมืองนี่นะมันก็จะเอาข้อหา112ยัดให้เห็นไหมข้อหา112นี่เอาไว้ทำลายพวกนักต่อสู้ทางการเมืองที่ต่อสู้ทางความคิดที่ต้องการเปลี่ยนระบบดังนั้นมันต้องเอาไว้นะแล้วมันเอากษัตริย์ไว้นะแต่กษัตริย์เนี่ยจะต้องซ้ายหันขวาหันตามมันท่านคอยดูเถอะและต่อไปนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละนะจะมีอำนาจเด็ดขาดเสมือนกับประธานาธิบดีแต่มันไม่เรียกประธานาธิบดีหรอกดังนั้นไอ้เจ้าหน้าโง่ทั้งหลายคอยสมน้ำหน้าเถอะต่อไปเนี่ยนะเป็นลูกหมาตัวหนึ่งแหละนะเพราะว่าวันนี้ไอ้ฝ่ายที่รูยอดเจ้าวันนี้เนี่ยนะอำนาจมันสูงขึ้นสูงขึ้นและเจ้าวันนี้มันไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาทำอะไรได้แล้วแล้วก็พวกไอ้ที่ใครๆบอกว่าตะปงตะเปรมอะไรมันจะขัดแย้งมันจะฆ่ากันเดี๋ยวฟ้าชายอะไรเนี่ยนะอย่าไปเชื่อนะท่านผู้ฟังมันไม่ขัดแย้งกันหรอกมันไม่ฆ่ากันหรอกเพียงแต่ว่ามันจะเอาใครขึ้นเท่านั้นเองและถ้ามันเอาใครขึ้นก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะเอาใครขึ้นก็หมายความว่าเสด็จน้ำแล้วไอ้ตอนนี้ยังไม่เสด็จน้ำนะและภารกิจที่เสียก็ออกไปทำอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ใช่เป็นภารกิจที่จะมาชี้บอกว่าจะได้เป็นกษัตริย์หรอกนะครับท่านอย่าไปนี่หรือเสียจะมาเป็นกษัตริย์จริงๆก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมาเป็นกษัตริย์แล้วบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้โหพอถ้าเสียมาเป็นกษัตริย์เนี่ยสายเปลมเนี่ยน่าถูกกระทืบแน่นอนไม่จริงหรอกครับผมไม่เชื่อว่าฟ้าชายขึ้นมาครองราชรัชกาลที่10แล้วเนี่ยนะจะไปกระทืบเปรมไปกระทืบสุรยุทธ์ไปกระทืบนายทหารพวกนี้ผมว่าในทางกลับกันนะถ้าคิดจะกระทืบเขาเนี่ยนะโดนในพวกนี้กระทืบแบนซะก่อนแล้วก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนี่ครับนะสถานการณ์การเมืองที่มันจะไปถึงจุดแตกหักนี่อยู่เรื่องเดียวคือเรื่องจะกวาดล้างทำลายชินวัตรร่วมกระทั่งและพวกนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดนี่แหละและพอถึงจุดนั้นเนี่ยนะมันจะได้หันมารวมกันสู้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะเขาอาจจะไม่สู้เลยก็ได้นะผมจะไปพูดแทนใจเขาก็ไม่ได้แต่ว่าลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นแน่
เพราะวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมรู้มานะไอ้ที่ผมจะไม่รู้อีกเยอะนะเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยวันนี้เนี่ยมีขบวนนะฮะไอ้คปปส.ไอ้เหี้ยที่ไปอาศัยวัดพุทธธาตุอยู่เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันกำลังสั่งสมไพร่พลกำลังนะติวเข้มกันอยู่ติวเข้มกันอยู่ครับเดือนกุมภาไปแล้วท่านคอยดูเถอะนะพวกผีดิบมันจะออกอาละวาดกันอีกเพื่อบีบประยุทธ์นะบีบประยุทธ์คอยดูเถอะและเรื่องนิรโทษกรรมอะไรต่ออะไรที่เอาไปใส่เนี่ยนะมันจะต้องออกมาในลักษณะนิรโทษกรรมแต่ว่าต้องไม่ยอมนะไม่ยอมนิรโทษกรรมให้ทักษิณนะฮะไม่ยอมนิรโทษกรรมให้ทักษิณชินวัตรกับพวกชินวัตรคอยดูเถอะและถามว่าเสื้อแดงจะยอมไหมเสื้อแดงวันนี้ที่อยู่เงียบๆเพราะคิดว่าแหละคิดว่าทักษิณจะได้นิรโทษกรรมด้วยเนี่ยนะยิ่งลักษณ์จะได้รอดตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะพูดง่ายๆว่าก็ต้องบอกกันตรงๆนะมันก็เหมือนเป็นนะเหมือนกับว่าเป็นบริษัทลูกเนี่ยเป็นบริษัทลูกของเขาอะนะองค์กรเสื้อแดงเนี่ยก็เหมือนเป็นบริษัทลูกของปูของเขาอะดังนั้นเนี่ยพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยจุดพลิกกลับมันก็จะเกิดขึ้นจากเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องที่ฝ่ายเสื้อเหลืองจะรุกหนักให้ประยุทธ์นะกวาดชินวัตรให้หมดแทนที่จะช่วยชินวัตรและถ้าประยุทธ์ไม่กวาดเนี่ยนะมันจะอ้างเรื่องอื่นเนี่ยรุมเร้ามาเล่นงานประยุทธ์เดี๋ยวเรื่องยางเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะยังไม่ถึงเวลาหรอกนะไอ้เรื่องชาวบ้านชาวสวนยางนั่นนะเขาคิดอีกแบบนึงแต่เรื่องแกนนำที่มันไปคุมชาวสวนยางอยู่เนี่ยนะไอ้เนี้ยเขามีแผนอีกแบบนึงไอ้พวกนี้กำลังรวบรวมสารพัดเรื่องไว้เคลื่อนไหวใหญ่ที่จะล้มประยุทธ์เหมือนกันแต่ไม่ใช่ล้มประยุทธ์เพราะประยุทธ์นะไม่มีขืนในเรื่องบริหารประเทศนะวันใดที่ประยุทธ์ไม่จัดการนะวันใดที่ประยุทธ์ไม่จัดการกับชินวัตรให้สิ้นซากวันนั้นแหละประยุทธ์จะถูกพวกนี้ลุกขึ้นมาคนล้มนะลุกขึ้นมาคนล้มและก็ยัดข้อหาให้ทำให้ชาติบ้านเมืองชิบหายแล้วก็ไปเข้าข้างนะเข้าข้างทักษิณแล้วบริหารประเทศผิดพลาดมีการทุจริตคอร์รัปชันคอยดูเถอะนะคอยดูเถอะนะผีกับผีมันจะออกมาฆ่ากันในตอนนั้นนะก็บอกแล้วนะในตอนนั้นนะทัพเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องเตรียมจัดทัพกันใหม่ทักษิณก็ต้องเตรียมจัดทัพใหม่นะฝ่ายประชาธิปไตยก็เตรียมจัดทัพใหม่พอถึงตอนนั้นแล้วก็เนี่ยนะบางคนก็บอกว่าอย่าไปชวนประยุทธ์มาร่วมด้วยนะเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นพวกฆ่าคนเขาไม่เอาด้วยนะคือประยุทธ์เนี่ยถ้าถึงเวลามันจะตายเขาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องหามวลชนแหละเพราะว่าประยุทธ์เองมันขาดถึงที่มันขาดคือมันขาดมวลชนดังนั้นมวลชนที่จะไปกันได้ประยุทธ์จะไปกันได้กับมวลชนฝ่ายแดงแหละยิ่งถ้าฝ่ายเหลืองฝ่ายคปปส.มาบีบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ประยุทธ์เนี่ยต้องมาร่วมกันอยู่ดีนะถึงจะไปเอาชนะฝ่ายโน้นเนี่ยทีนี้เนี่ยไอ้ใครที่จะให้ประยุทธ์ร่วมหรือไม่ร่วมนั้นก็เป็นเรื่องความอยากกันนะแต่ในเรื่องความเป็นจริงการเมืองเนี่ยเราไม่จะมานั่งกดปุ่มสั่งใครได้นะแล้วก็ความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มอำนาจกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันในตัวมันเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกแต่แนวโน้มมันเป็นไปได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าประยุทธ์เมื่อมาร่วมมือฝ่ายเสื้อแดงแล้วเนี่ยจะกลายเป็นนักปฏิวัติประชาธิปไตยก็ไม่ใช่นะมันเพียงแต่ว่าจะเอาตัวรอดกันนะแต่เอาเถอะครับการต่อสู้กันเนี่ยนะกว่าจะได้ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนไอ้วันนี้เราก็คิดอย่างเดียวว่าเราต้องการเนี่ยนะให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆยกเลิก112และกษัตริย์ต้องไม่มาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองยิ่งไม่มีกษัตริย์ซะได้เลยยิ่งดีใหญ่นะถ้าจะมีกษัตริย์ก็เราบอกแล้วนะคือเราพูดในทางหลักการไว้ถ้าจะมีกษัตริย์มันก็ต้องมีแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นนะไอ้บางคนก็นะไปเที่ยวโจมตีผมมาบ้าบอคอแตกว่าผมไม่รู้เรื่องบางทีก็พูดระบอบบางทีก็พูดระบบก็จริงๆแล้วไอ้ระบบกษัตริย์เนี่ยนะมันอยู่ในระบบประชาธิปไตยแบบนี้ระบบกษัตริย์ไทยมันถึงเป็นอย่างนี้นะ
ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยระบบกษัตริย์มันก็เป็นระบบแบบของอังกฤษแบบญี่ปุ่นผมพูดชัดเจนแต่มันไม่เข้าใจแล้วมันจะเที่ยวเผยด่าผมอยู่ไอ้เนี่ยไอ้มันมีอยู่บ้าคนนึงนะจะไปโพสต์ด่ามันอยู่เนี่ยแต่นี่ผมไม่ได้ไปต่อว่ามันนะแต่ผมบอกให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจอย่าไปเข้าใจแบบมันนะไอ้นั่นมันบ้าไปแล้วคือผมพูดชัดแต่ระบอบกับระบบเนี่ยระบอบคือตัวระบอบการปกครองระบบเนี่ยคือระบบกษัตริย์ผมก็บอกแล้วระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์แบบไทยเนี่ยมันอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยแบบไทยนะถ้าอยากได้อังกฤษอยากได้แบบญี่ปุ่นเนี่ยระบบการปกครองมันต้องเปลี่ยนเป็นแบบอังกฤษหรือแบบญี่ปุ่นนะดิแค่นั้นแหละหลักคือแค่นั้นแหละไม่เห็นจะต้องไปพูดอะไรให้มันเข้าใจยากเลยนะดังนั้นท่านที่กำลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะมาต่อสู้กันใหม่ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยคงจะไม่มีการเคลื่อนไหวต่อสู้ในลักษณะนะการต่อสู้ในทางการทหารหรือมีความขัดแย้งแตกหักกันถึงขั้นนองเลือดนะตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้เนี่ยนะแต่ละฝ่ายเนี่ยกำลังเตรียมพร้อมกันทั้งนั้นนะและก็เงื่อนไขที่จะตามมาไม่ว่ารัฐธรรมนูญนะที่จะเอาเรื่องนิรโทษกรรมไปใส่เอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับและการที่บีบให้ต้องไปยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้และการที่นะไปกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ดีหรือคุณสมบัตินักการเมืองพรรคการเมืองก็ดีล้วนแต่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งนะซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่านะทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มพูดภาษาเดียวกันในเรื่องเดียวกันแล้วนะคือเรื่องเลือกตั้งนายกโดยตรงประชาธิปัตย์ก็ออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยนะเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยคือพูดง่ายๆเหลืองกับแดงก็ไม่เห็นด้วยไอ้ที่ไม่เห็นด้วยนี่ไม่ใช่ว่าจะเลื่อมใสระบบรัฐสภาหรือเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยนะไอ้ที่ไม่เห็นด้วยนี่ถ้าปล่อยให้เลือกอย่างนี้เนี่ยในภาวะการอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ขณะที่เขาออกรัฐนูนมาเพื่อมาบอนไซเพื่อไม่ให้นะนักการเมืองเอาชนะก็ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะต่อไปประธานาธิบดีก็แน่นอนแล้วครับเขาจัดการได้และประชาธิปัตย์เองก็รู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกกูก็เจ๊งกูไม่ได้เป็นแน่นะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในประชาธิปัตย์ก็นะหาวเรอไปเถอะไม่มีทางดังนั้นทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์เลยเห็นพ้องต้องกันต้องต่อต้านเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ผมไม่ให้คะแนนทั้งเพื่อไทยทั้งประชาธิปัตย์แหละคุณจะไปต่อต้านเรื่องแค่นายกนะไม่เอานายกที่เลือกตั้งโดยตรงเนี่ยคุณอ้างว่าจะเป็นเหมือนอเมริกาเป็นแบบประธานาธิบดีถึงจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่ไปให้คะแนนคุณตรงนั้นนะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณจะไปเลือกตั้งนายกเลือกตั้งประธานาธิบดีอะไรเนี่ยแต่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยจะมีระบบประธานาธิบดีแต่เป็นระบบประธานาธิบดีที่เป็นแบบเผด็จการมันก็ไม่ใช่ที่ประชาชนก็ต้องการคุณจะไปเอาระบบรัฐสภาเอาไว้เหมือนเดิมรัฐสภาอย่างที่ไอ้มาร์กม.7มันพูดเนี่ยแต่ถ้าเป็นรัฐสภาที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมันก็ไม่ใช่อีกดังนั้นเนี่ยนะทั้งสองพรรคแหละไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าประชาธิปัตย์วันนี้ที่ออกมาโต้ประเด็นนี้แล้วก็คุณไม่ได้คิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั่นแหละนะเท่ากับว่าคุณแค่ไปนะมาปกป้องผลประโยชน์ของคุณเพราะคุณกลัวว่าคุณจะนะไม่ได้เป็นนายกดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าไปเที่ยวหลงทางอย่าเที่ยวไปเอาตามนักการเมืองกันนะวันนี้เนี่ยนะคือเมื่อก่อนมีคนด่านักการเมืองเนี่ยนะผมปกป้องนะแต่วันนี้เนี่ยนักการเมืองในสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารวันนี้เนี่ยนักการเมืองวันนี้ทั้งสองฝ่ายเลยนะไปเที่ยวซูเอียกับเขานี่ผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนตรงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าผมบอกว่าทหารดีกว่านะไม่ใช่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมบอกว่าผมได้ไปยอมรับไปเผด็จการทหารทั่วเมืองไม่ใช่นะผมเนี่ยยืนยันว่าผมต้องการได้นักการเมืองมาปกครองมาบริหารประเทศนะตามวิถีทางประชาธิปไตยและเป็นระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแต่เราจะได้นักการเมืองนะมาบริหารประเทศให้มันเป็นประโยชน์และอยู่ได้นั้นมันจะต้องได้ประชาธิปไตยก่อนดังนั้นวันนี้ที่ผมขอเรียกร้องทั้งพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคเนี่ยนะว่าเอาละนะผมไม่ได้ไปเห็นด้วยกับทหารให้มันยึดอำนาจมาปกครองประเทศผมเห็นด้วยว่าไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนถ้าประชาชนเลือกเข้าไปเสียงข้างมากว่ายังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นไอ้นี่ผมเห็นด้วยแต่ผมเห็นด้วยในขณะที่ว่าท่านจะต้องมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบให้ได้ก่อนนะ
ถ้ายังไม่มาเปลี่ยนระบอบให้ได้ยังไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะผมบอกตรงๆว่าผมไม่เลือกสักพรรคเลือกไม่ได้ฮะเพราะว่าเลือกให้ท่านเข้าไปส่งเสริมระบอบเผด็จการอีกนะวันนี้เนี่ยมันควรจะหมดเวลาที่จะมาพูดถึงว่านะเมื่อไหร่จะเลือกตั้งและจะไปเลือกตั้งอีกพอแล้ว ก็บอกแล้วว่าเลือกตั้งจนจะหมดตระกูลกันแล้วนะมาเป็นนายกก็จะหมดตระกูลอยู่แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าชินวัตรไม่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ว่าใครต่อใครนะครับถ้าคุณต้องการที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนยอมรับนั้นคุณจะต้องมาร่วมมือกันนะร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบบางคนก็จะโต้ผมอีกนะว่าไปชวนประชาธิปัตย์มันไม่เอาหรอกคือผมพูดในทางหลักการนะครับนะผมไม่ได้ไปพูดหมายถึงประชาธิปัตย์อย่างเดียวผมพูดในทางหลักการว่าพรรคทุกพรรคเนี่ยนะวันนี้ถึงเวลาที่ควรจะจับมือกันเปลี่ยนระบอบได้แล้วครับก็ขอฝากไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคเพราะตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะแล้วท่านจะไปแก้ทีละประเด็นหรือว่าเวลาท่านคิดว่าท่านเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเอาชนะตั้งได้กลัวว่านะนายกรัฐมนตรีพรรคของท่านจะไม่ได้นะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งนะโดยตรงจากประชาชนกลัวไม่ได้อย่างประชาธิปัตย์ก็ต้องออกโรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าท่านอย่าไปคิดอยู่แค่ตัวเองเลยครับอย่าไปคิดอยู่แค่ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะครับท่านควรจะคิดให้เลยไปมากกว่านั้นให้ถึงขั้นว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนะบ้านเมืองมันจะได้ไปรอดได้ทีนะครับเอาละนี่นะครับที่ความขัดแย้งที่จะทำให้แตกแยกถึงขั้นที่จะแตกหักกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรัชกาลที่10นะแต่เป็นความขัดแย้งที่เขาจะกวาดล้างชินวัตรและจะกวาดล้างพวกเสื้อแดงและก็นะจะกวาดล้างไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละอันนี้แหละครับที่มันจะทำให้แตกหักได้แต่จะนานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องในเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องนิรโทษกรรมผมพูดไปแล้วว่าเขาเอานิรโทษกรรมบัญญัติไว้ในรัฐนูนเนี่ยเพื่อที่จะนะสร้างสภาพบังคับให้พวกฝ่ายแดงฝ่ายอะไรเนี่ยนะต้องไปยอมรับรัฐนูนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่ได้รับนิรโทษกรรมจะติดคุกกระหัวโตนะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยใครจะเอายังไงก็เอากันไปเถอะนะผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละแต่พวกเราจะต้องสู้ต่อนะคำว่าพวกเราเนี่ยหมายถึงว่าพวกที่ต่อสู้เพื่อชาติไตเนี่ยนะเราต้องสู้ต่อก็คือว่าเราจะต้องเอาคนฆ่าประชาชนเนี่ยนะครับสังหารหมู่ประชาชนเนี่ยไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศได้วันนี้พวกที่เขาไปติดต่อที่ศาลอาญาระหว่างประเทศวันนี้นั้นก็จริงๆแล้วเราไม่ได้มาเพิ่งทำกันวันนี้หรอกครับมันทำกันมาตั้ง 2-3 ปีแล้วตั้งแต่ CICC Asia Pacific นะซึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์โดยตรงให้ดร.เพียงดินพูดโดยตรงกันนั่นแหละครับนะก็โยงกันไปเรื่อยจนเข้าไปสู่นะแล้วก็มีเสรีไทยเข้าไปด้วยที่ทำอย่างนี้บางคนก็ออกมาพูดแบบกระแนะกระแหนแบบว่าโอ้ยพวกนี้ไม่รู้จริงทำไม่ได้ติดขัดที่รัฐนูนทำไม่ได้คือถ้าเราไปติดขัดที่รัฐนูนแล้วเรานั่งงอมืองอเท้าอยู่เนี่ยนะแม่งก็ประเทศนี้ก็ไม่ต้องแก้เหี้ยอะไรแล้วถ้ารัฐนูนมันบอกว่าเนี่ยไปแตะไม่ได้เจ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐนูนไม่ยอมแล้วก็ไม่ต้องทำก็แสดงว่าประเทศไทยแก้เหี้ยอะไรก็ไม่ได้ดิดังนั้นแม้กระทั่งเรื่องศาลไอซีซีเนี่ยซึ่งผมก็เคยบอกกับท่านแล้วนะผมจำได้ว่าประเทศยูกันดาผมก็เคยไปอยู่มานะครับไอ้บางคนก็บอกว่าผมทำเป็นรู้เรื่องผมเพิ่งไปอยู่มาแล้วไม่ใช่ไปอยู่ที่ยูกันดาอย่างเดียวนะผมคุยกับ CICC Asia Pacific กับตัวใหญ่ที่สุดเขานะบางประเทศอย่างยูกันดาเนี่ยนะเขาก็ใช้ประชาชนก็ใช้ NGO ฟ้องด้วยเหมือนกันและผมเชื่อว่าเนี่ยหลังจากที่นะทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่ว่าเสรีไทยหรือไม่ว่าของทาของดร.เพียงดินที่เข้าไปเนี่ยหากว่ามีการพูดคุยเข้าไปลึกเรื่อยๆเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยเงื่อนไขของ ICC ก็อาจจะเปลี่ยนเพราะว่าจะไปรอให้ประเทศต้องมาให้สัตยาบันอยู่ถ้ามันไม่ให้สัตยาบันล่ะแล้วประเทศนะและประเทศเผด็จการโคตรพ่อโคตรแม่ที่ไหนล่ะที่มันจะไปให้สัตยาบันฆ่าตัวมันเองดังนั้นเนี่ยใน CICC หรือใน ICC เนี่ยต่อไปนี้จะต้องหยิบประเด็นนี้ขึ้นไปที่จริงแล้วผมควรจะพูดเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะไปนิวยอร์กกันนะแต่ผมก็เลยฝากดร.เพียงดินไปแล้วว่าให้พูดกับคุณเอเวอร์ลินให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้หาช่องทางที่ประชาชนไปฟ้องเองนะแต่เอาเถอะครับวันนี้มันอาจจะยังไม่ไ
แต่ผมเชื่อว่าทุกเรื่องถ้าเรามีความพยายามที่ไหนมันก็จะต้องมีความสำเร็จสักวันหนึ่งเรื่อง CICC เรื่อง ICC เนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามต่อไปและเราจะต้องเอาผู้ที่สังหารหมู่ประชาชนเนี่ยนะไปขึ้นศาลได้ไอ้บางคนเนี่ยนะบอกว่าโอ้ยนะพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ช่างแม่ไปเถอะครับท่านไม่ต้องฟังหรอกไอ้ที่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วนั่งนะคอยโพสคอยด่าคอยกระแดกกระแหนคนอื่นเนี่ยปล่อยไปเถอะนะเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำไปนะเราเข้าไปเรื่อยแหละหาช่องทางไปเรื่อยแหละนะเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าใน ICC ไม่ว่าในที่ไหนในโลกเนี่ยกติกาทั้งหมดเนี่ยมันแก้ไขได้ครับไม่ใช่แก้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าประเทศถ้ายังอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมีศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแล้วถ้าประเทศที่มันไม่ให้ไปให้สัตยาบันอย่างเงี้ยนะทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนะก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีศาลจะดีกว่านะดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่แหลมคมประเด็นของประเทศไทยเคสประเทศไทยเนี่ยหยิบขึ้นมาเป็นเคสสตัดดี้ของ ICC ได้เลยครับว่าถ้าประเทศเผด็จการนะแล้วก็มีเจ้าเป็นเผด็จการและอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะที่เป็นอีแอบอยู่เนี่ยนะแล้วจริงๆแล้วอยู่เบื้องหลังทั้งหมดและเสร็จแล้วรัฐบาลเนี่ยนะก็ไม่มีอำนาจเนี่ยแล้วรัฐธรรมนูญด้วยจะเขียนระบุไว้อีกเนี่ยนะเลยไปให้สัตยาบันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจะให้ทำยังไงเพราะอะไรเพราะผลมันเกิดจากระบบประเด็นการประชาชนถูกสังหารหมู่เหมือนกันนะในเมื่อประชาชนถูกสังหารหมู่เหมือนกันมันจะต้องมีครับมันจะต้องมีวิธีการที่จะนำขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศมันจะต้องไปหาช่องทางกันตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะถ้าฟังอยู่นะถ้าพวกที่ไป ICC วันนี้ฟังอยู่นะก็หาทางเจรจานอกรอบกันไว้ก่อนว่าจะทำอย่างไรนะอาจจะต้องนี่นะครับอาจจะต้องเอาภาคีเนี่ยนะสมาชิกของ CICC อย่างตอนนี้เสรีไทยเนี่ยนะไม่ทราบว่าต่อไปเนี่ยถึงขั้นที่เสรีไทยหรือทาได้ร่วมมือกันเนี่ยนะจะฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศแทนคนไทยได้หรือไม่ท่านก็ลองมาคิดดูนะแต่อย่าละความพยายามครับคิดแล้วก็ทำต่อผมเชื่อว่ามันจะต้องมีทางออกเพราะว่าองค์กรองค์การนี้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมในประเทศต่างๆที่ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะความขัดแย้งที่นำไปสู่การฆ่าทำลายล้างชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเจตนารมณ์ของศาลอาญาระหว่างประเทศถูกตั้งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าช่องทางนั้นก็จะต้องมีครับเพื่อสนองนะต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งให้มีศาลอาญาระหว่างประเทศดังนั้นขอให้พวกเราที่ไปทำงานอยู่นะครับหาช่องทางเจรจากันไว้ก่อนนะแล้วก็ไว้ต่อไปเราก็คงจะต้องขยับไปเรื่อยๆเอาละครับวันนี้สถานการณ์นะก็ยังอยู่ในนะในลักษณะที่ว่าทุกฝ่ายต้องรอนะรอเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวใหญ่แม้กระทั่งพวกเสื้อเหลืองพวกกปปส.วันนี้ก็รอเงื่อนไขที่จะเกิดจากรัฐธรรมนูญรอเงื่อนไขที่จะเกิดจากองค์กรต่างๆและก็นะกำลังสะสมเงื่อนไขที่เกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลชุดนี้นะพวกเสื้อแดงพวกจินวัตรก็ยังรออยู่ว่านโยบายปรองดองเขาจะนิรโทษกรรมให้ได้แค่ไหนเขาจะช่วยให้นายกปูเนี่ยหลุดรอดนะปลอดภัยจากคดีเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่อมีอะไรไหมเนี่ยทุกฝ่ายยังต้องรออยู่ทั้งนั้นนะครับดังนั้นการเคลื่อนไหวที่จะออกมาลักษณะเผชิญหน้ากันหรือแตกหักกันอะไรกันวันนี้ยังไม่มีแม้กระทั่งเรื่องการยึดอำนาจก็บอกกันนะว่าเป็นความนะเป็นความขัดแย้งนะกันเองภายในกระบวนซึ่งยังไม่มีถึงขั้นที่จะมายึดอำนาจแต่เมื่อนะมันมีเงื่อนไขซึ่งก็มองแล้วว่านะเมื่อรัฐธรรมนูญร่างออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วแล้วก็เนื้อหาในรัฐธรรมนูญดันเนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับกันไม่ได้เนี่ยนะครับอันนั้นแหละครับซึ่งจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวนะนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วยังมีองค์กรต่างๆอีกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับและพร้อมกับนะนักการเมืองที่วันนี้เนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวและเขาจะไม่ให้เล่นการเมืองอีกหลายสิบปีเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะทนไม่ไหวเชื่อเถอะนะสันดานนักการเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับไม่ให้มันเล่นการเมือง
ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆนะรวมกันนะผสมรวมกันแล้วมันจะค่อยรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆท่านไม่ต้องห่วงหรอกครับอย่างที่ผมได้บอกแล้วในเมื่อระบอบเผด็จการมันยังอยู่และแถมสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาวันนี้มันไปสร้างเครื่องมือให้เผด็จการเนี่ยมันเป็นเผด็จการมากขึ้นแล้วคุณจะไปให้ความสงบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและคุณจะไปให้บ้านเมืองเนี่ยนะมันไม่มีความรุนแรงได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะนะคำตอบมันมีอยู่ในตัวแล้วว่าคุณกำลังสร้างแต่ความรุนแรงคุณกำลังสร้างแต่ความมหายนะให้กับประเทศดังนั้นในอนาคตก็เตรียมรับไปเถอะครับไม่ว่าใครจะอยู่สีอะไรล่ะครับไม่ว่าใครจะอยู่สีอะไรล่ะครับมันมีแต่หายนะผมพยากรณ์เอาไว้ปี57แต่ท่านฟังให้ดีนะดีไม่ดีปี58ปี59นี่ฆ่ากันชิบหายอีกอ่ะคุณอย่าคิดนะว่าโอ้ยนะเขาไปฆ่ากันแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหรอกครับอำนาจในโลกนี้นะมันมีมากี่ร้อยกี่พันปีแล้ววันนี้ยังฆ่ากันอยู่ทั่วทั้งโลกและประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่นอกกฎเกณฑ์นั้นได้ยังไงดังนั้นเนี่ยนะไอ้การช่วงชิงอำนาจกันแล้วไม่ยอมให้นะระบอบประชาธิปไตยกับประชาชนเนี่ยนะในที่สุดแล้วมันจะต้องถึงขั้นที่จะลงลุกขึ้นมาฆ่ากันเด็ดขาดหนีไม่พ้นครับแล้วก็ฟังไว้ด้วยนะไอ้ใครจะมาเป็นเบอร์9เบอร์10ผมไม่รู้นะผมไม่สนใจว่าใครจะมาเป็นเบอร์9เบอร์10แต่บอกให้รู้ด้วยว่าวันนี้ตราบใดที่กษัตริย์ยังปกป้องระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและวันนี้เนี่ยยังยอมให้พวกไอ้ประยุทธ์เลห์ให้เปรมให้ทุกคนเนี่ยนะกำลังสร้างระบอบราชาธิปไตยไว้ให้พวกตัวเองหากินอยู่เนี่ยนะท่านจำไว้เลยว่ากษัตริย์อย่างนี้เนี่ยนะเสี่ยงนะครับบอกได้เลยว่าอนาคตกษัตริย์ไทยรัชกาลที่10เนี่ยนะอยู่ไม่ยาวแน่นอนนะไอ้รัชกาลที่9ได้อยู่มายาวแล้วแต่ใกล้จะไปแล้วแต่รัชกาลที่10เนี่ยอยากคิดว่าจะได้อยู่ยาวนะไม่ว่าจะเอาพี่ขึ้นหรือน้องขึ้นเพราะว่าจะเอาพี่ขึ้นหรือน้องขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้ต่างกันในสถานการณ์อย่างนี้นะถามว่ามันไม่ได้ต่างกันตรงไหนไม่ได้ต่างกันตรงที่ว่าไม่ว่าเอาพี่ขึ้นหรือน้องขึ้นไอ้คนที่มันบีบเจ้าอยู่เนี่ยมันเป็นพวกเดียวนะพวกกปปส.พวกตะเปรมพวกอำมาตย์ที่เราเรียกพวกอำมาตย์ทั้งหลายพวกนี้ไอ้พวกเนี้ยมันจะรุมกินโต๊ะคือมันจะเอาเจ้ามาเป็นเครื่องมือและพวกมันนี่แหละครับที่จะใช้อำนาจกันหาผลประโยชน์กันดังนั้นเนี่ยนะประชาชนก็จะมองเห็นชัดว่าเพราะมีกษัตริย์อยู่มันถึงชิบหายมันถึงทำให้พวกนี้อยู่ได้ทำให้พวกนี้มีอำนาจดังนั้นวันนี้เนี่ยภาพนะฮะภาพของกษัตริย์เนี่ยเป็นภาพที่ทำให้เกิดปัญหาและมันเป็นปัญหาวิกฤตทางการเมืองจริงๆครับดังนั้นอนาคตเนี่ยนะครับกษัตริย์ไทยเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าใครทายไว้นะว่ามีแค่รัชกาลที่10อะไรเนี่ยนะไม่รู้ใครทายไว้แหละผมว่ามันเข้าเค้านะไอ้นี่ผมไม่ใช่ไปเที่ยวเชื่อหมอดูนะที่ผมว่ามันเข้าเค้าเนี่ยมันเข้าเค้าเพราะว่ารัชกาลที่10เนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนมาจากรัชกาลที่9เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้พวกรอบเจ้าวันนี้มันมีอำนาจแล้วมันเอาเจ้าเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อมันจะใช้อำนาจเนี่ยนะครอบครองประเทศเอาทุกอย่างเข้าไปเป็นของพวกมันอยู่ไม่ใช่แค่อำนาจอย่างเดียวนี่นะครับและไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับมันมาสู้กับประชาชนกันแล้วมันยกพวกมาสู้กับประชาชนโดยตรงแค่ว่าประชาชนมีผู้นำที่เข้มแข็งมีผู้นำที่เหมาะสมนะเท่านั้นแหละผมว่าไปรอดนะต่อไปนี้ขบวนการปฏิวัติในประเทศไทยเนี่ยนะมันจะต้องนะชนะได้เชื่อเถอะไม่ช้าก็นานแล้วก็ฝ่ายเจ้าเองคราวนี้ถ้าแพ้คราวนี้เนี่ยนะผมคิดว่าฝ่ายเจ้าจะไม่เหลือนะใครที่ไปเชียร์เจ้าอยู่ก็เชียร์ก็ได้ดีนะแต่ระวังให้ดีนะแล้วก็ไอ้โดยเฉพาะไอ้พวกขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปก็เหมือนกันนะก็รีบไปกระโดดตึกตายซะนะเนี่ยพ่อจะตายแล้วถ้าถามพี่ลาวายืนยันมาบอกตายแล้วนะไม่ใช่เพิ่งตายจะตายแล้วเขาว่างั้นมีหลายคนก็บอกว่าเป็นผักไปแล้วแต่วันนี้ผมไม่รู้เพราะข้อมูลก็ยังไม่บอกมาว่าตายหรือไม่ตายแต่ที่รู้มาวันนี้บอกแบบแล้วล่ะและเจ็บหนักแล้วอยู่ในโรงพยาบาลจะไม่รอดอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่รักเจ้าสุดหัวใจที่บอกว่าประเทศนี้ขาดเจ้าแล้วอยู่ไม่ได้ขอให้มึงเนี่ยนะยกขยงกันไปทั้งครอบครัวเลยนะไปกระโดดตึกตายกันตามเจ้าไปด้วยนะก็ฝากเอาไว้คืนนี้เอาละวันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรนะเพราะว่าคำถามท่านก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับขอ
นะขอให้พี่อุทัยหายวันหายคืนนะแล้วก็พวกเราทุกคนขอให้นอนหลับฝันดีวันนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ผมมาไม่ได้ครับพรุ่งนี้ผมจะต้องไปทำธุระด่วนและก็นะครับคงกลับมาไม่ทันอาจจะเป็นนะเป็นอาทิตย์หน้าเราค่อยว่ากันใหม่สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับศักดินาผู้ทรงสูงร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเปิดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรรา